เลยครับไปติดตามได้ทางเพจมวยไทย2000ครับยกที่2ครับมาแล้วครับยกนี้โดโด้ทำท่าจะเดินขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับมีรบควรไปก่อนดูชวาลิตนี่เคลียร์ล่างแล้วออกบนแข้งขวาซ้ายโดโด้ทำงานเอาละครับเดินในช่วงต้นยกเลยครับขยับเข้าหาเหมือนกันดูว่าจะมีการเตรียมตัวฟิตซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะหายไปคนละประมาณ10เดือนได้นะครับครับแล้วก็มายิ่งมาเจอช่วงโควิดนี่ยาวแล้วครับแต่ว่ามีการเตรียมตัวมาดีสภาพร่างกายก็อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันไม่สนด้วยมีบวกด้วยนะครับโดโด้ไฟนี้ครับสายชวาริตเมื่อสักครู่นี้นี่โดนมาดีคอหลุดแน่นอนทิ้งทั้งตัวเลยครับชวาริตยกนี้โดโด้เปิดเกมบ้างครับยกที่แล้วถอยดูเชิงยกนี้ขยับเริ่มเปิดเกมเปิดเกมรุกใส่ทางด้านของชวาริตบ้างนะครับกรรมการเกิดไกลเกาเกี้ยงนะครับมองผ่านทะลุแมสไปเลยไม่น่าจะพลาดนะเรียกมาเตือนทั้งคู่ว่าให้ออกอาวุธกันแล้วครับยกที่2หยุดไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ชวาลิตก็ต้องพยายามโต้นะครับเพราะโดโดนี่เปียกเข้าหาโอ้โหแข้งซ้ายฟันศอกซ้ายยังไม่เข้าจุดนะครับแต่ว่าซ้ายลำตัวน่ะแรงเหลือเกินครับนี่นะครับโต้คืนด้วยแข้งขวาเหมือนกันชวาลิต2ดอกโต้คืนไปโอ้โหสองดอกเพราะสักคู่ของเจ้าโดโด้ครับหนักจริงๆครับไปที่ไปทั้งเอวเลยก็สับแหมเอาแข้งซ้ายครับลงมาติดบังครับจะเดินเข้ามาทำต่อยซ้ายต่อยขวาแต่โดนถีบเอาไว้ก่อนครับหมัดเลยไม่ถึงครับมวยหยุดไปนานนะครับมีสิทธิ์ยุบมีย่นได้นะครับใครรับแข้งไปเยอะๆเนี่ยเอาละครับนี่แหละครับพยายามฝ่าแข้งขวาโดโด้นี่ยกนี้ออกมาเดินขยับเลยดูว่าจะมั่นใจในการฟิตซ้อมสภาพร่างกายหรือเปล่าครับดูรูปร่างเนื้อตัวนี่ใช้ได้เลยครับได้เปรียบด้วยครับโดโด้แม้ว่าจะแพ้มา3ครั้งครับเปิดเกมเดินเข้าไปชวาลิตแข้งขวาโดโด้พยายามจะเตะซ้ายคืนครับไม่ถึงแล้วครับห่างไปนิดนึงต้องขยับให้ใกล้กว่านี้แหละครับเปิดเกมเดินเข้าไปชวาลิตแข้งขวาติดเบรกไว้ก่อนครับจังหวะนี้โดนกระจับก็ขอโทษขอโทษกันไปครับถ้าตามกติกามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพ.ศ.2542เตะกระจับนี้ไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนักมวยเขาไม่นิยมทำกันนะครับไม่ได้อยู่ในกติกาแต่ว่าอยู่ในสปิริตของนักกีฬาเลยครับจังหวะจดจ้องครับจังหวะพลาดจังหวะไม่ได้ตั้งใจเตะกระจับถีบกระจับแล้วคู่ต่อสู้ล้มลงไปนี่คือแพ้น็อกได้เลยนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะอ่ะชวาลิตเน้นแข้งขวามากขึ้นแล้วครับตั้งรับก็จริงครับเอาเลยครับโดโด้นี่ก็ซ้ายทำงานไปเนื้อไหลดอกนะครับเตะซ้ายพิธีนี่โอ้โหบอลล็อกนี่คางฮือนะครับซ้ายของโดโด้นะครับเดี๋ยวมาพบกันในพี่นัทเพชรยินดีทีมงานเพชรยินดีประกอบคู่มวยบอกแล้วว่าคู่นี้มีโอกาสไม่ครบยกอาจจะได้เห็นยกนี้หรือเปล่ามาตามกันครับยกที่3ครับยกที่3ครับเกมเปิดมากยิ่งขึ้นเลยครับเป็นโดโด้เดินเข้ามาเอาเตะขวาครับติดบังแล้วหมัดจับได้ครับเทไม่เทตีเข่าซ้ายมาครับโดโด้แข้งขวาติดบังครับกำปั้นขวาไปไม่ถึงอู้ยซ้ายขึ้นก้านคอเลยอู้เผลอไม่ได้เลยครับอย่ากระพริบตาก็แล้วกันตวัดขึ้นก้านคอเลยครับดีว่ามือไม่ตกกาดไม่หล่นครับเมื่อสักครู่เดินต่อครับชวาริตเปิดเกมเข้าไปครับโดโด้ยกนี้ก็ออกมาเปิดเกมแบบเล่นจังหวะ2ครับบังรับถอยพางออกอาวุธแล้วครับดูครับจังหวะ2อู้มีจังหวะชิงด้วยชิงออกก่อนด้วยครับดูในชวาริตบ้างครับขึ้นคอได้แล้วครับเอาละครับพยายามจะเบียดนะครับล่ำในขึ้นคอแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนะครับโดโด้นี่คอยไล่แขนเอาไว้โอ้โหเอาละครับแข้งขวาซ้ายครับซ้ายของโดโด้ฝาดเข้าไปไม่มีตกใจและกาดไม่ตกนะครับโอ้ไฟนี้นี่รัดกุมนะครับโดโด้เกมเดินต่อเนื่องครับชวาริตวิ่งซ้ายครับเคาะไปที่4ข้าโดนบวกคืนมาเหมือนกันครับเอาครับแข้งขวาเข้าโดโดเดินบ้างครับชวาริตไม่ยอมก็อุ้ยบวกศอกแข้งขวาไปครับชวาริตโดโดแข้งซ้ายคืนมาเอาแล้วครับนี่แล้วครับเดือดจริงๆครับยกนี้แข้งขวาไปโดโดขยับซ้ายมาเอาครับเกี่ยวได้ไม่ลงครับทางของโดโดดีมีเชือกแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ช่วยไว้ได้ครับไม่งั้นนี่เสียหลักล้มแน่นอนแล้วครับขวากับซ้ายนะครับชิงกันออกแต่ว่าเป็นทางชวาริตนะครับที่เดินเปิดเกมโอ้โหทิ่มลำตัวไปก่อนครับเอาเลยครับโดโด้ก็ทิ้งซ้ายโต้คืนเกมนี้โอ้โหเรียกว่าแลกกันดอกต่อดอกนะครับใครพลาดนี่มีสิทธิ์ลงไปได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ทิ้งทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับเดินก็เป็นนครหลุดแล้วโดนเลยครับ
ออกอาวุธหลุดก็จะโดนของโดโดทันทีครับแทงขวาวู้แล้วดูจิ้มซ้ายครับยัดเข้าไปที่ปลายคางระหว่างซอกคอกับปลายคางนะครับอ๋อเรื่องครับตัวนั้นของชวาริตแต่ว่าโดโดครับแหมพอช่วงปลายนี่ออกแข้งเยอะจัดครับแข้งซ้ายเอาครับชวาริตยังไงครับเดินเข้ามาต่อยท้องคืนโดโดแต่แข้งซ้ายคืนไปครับทีต่อทีมึงทีกูทีครับแข้งขวาติดบังครับชวาริตโดโดแข้งซ้ายเอาโดนหมัดคืนมาเหมือนกันครับนี่แหละครับที่บอกว่ามวยหยุดไปนานๆนะครับใครยืนระยะได้ดีกว่านี่น่าจะได้เปรียบนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี้แลกกันอย่างเก็บๆทั้งนั้นนะครับไม่มีใครยอมใครครับซ้ายกับขวาต่างฝ่ายต่างโดนชวาริตเป็นตัวเปิดเกมนะครับเดินเบียดเข้าไปขยับเข้าไปโดโดนี่อาศัยจังหวะซ้ายคอยตีแล้วโอ้โหเต็มๆแข้งยิงๆดอกนี้โอ้โหสูสีมากๆนะครับราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ข้ามไปข้ามมาต่อยกที่4ความได้เปรียบอยู่ที่มุมแดงนะครับ2ช่วงตัวครับมีฉีดยาน้ำเงินด้วย 20,000 บาทนี่คนป่วยเยอะบางทีฉีดยากันทุกคู่เลยนี่แหละครับกระแสอย่างนี้ดีนะครับแล้วมวยก็จะชกกันสนุกมากขึ้นนะครับหรือว่าบางคนนี่เป็นรองนี่ก็ฮึดจนทำท่าจะพลิกสถานการณ์ได้มันทำให้มีพลังฮึดจริงๆนะสำหรับเงินรางวัลอัดฉีดที่มีให้กับมวยที่สถานการณ์เป็นรองนะเอาละครับอุ้ยเดินเข้ามาโดนหมัดหรือศอกเขาเมื่อสักครู่นี่เห็นไม่ชัดครับแต่ว่าหน้าสั่นครับทางด้านของชวาริตเอาละครับนายมาดูครับแลกนายกันบ้างน่าจะเป็นศอกนะครับดักบวกเข้าไปเอาละครับแต่ยังเดินไม่หยุดโอ้ยดูสถานการณ์ถึงตอนนี้นะครับก็ยังคู่ขี้นะครับซ้ายกับขวาแลกกันจริงๆนี่แหละครับศอกเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมีใครพลาดหล่นได้เหมือนกันเพราะจังหวะที่บวกกันเนี่ยโอ้โหหน้าหวาดเสียวครับแม่พอฉีดมานี่ทางด้านของโดโด้นี่ถอยไม่เป็นเลยครับยกนี้ครับตั้งหลักปักหลักอยู่กลางเวทีครับสลับเดินรุกไล่ครับโอลิเปิดเกมดูครับโดโดไม่ถอยครับยืนตั้งสู้เลยครับวางแข้งซ้ายชวาริตเปิดเกมแข้งขวามาครับโดโดจิ้มมาซ้ายตามด้วยแข้งซ้ายไปดูครับพอทำได้แล้วก็ออกมาครับออกมาตั้งหลักให้ชวาริตเปิดเกมเดินบ้างครับแข้งขวาไปครับชวาริตเอาละครับถือว่าทั้งคู่เนี่ยหยุดไปนานครับชกกันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับนี่แหละครับแข้งขวาเบียดเข้าไปโดโดก็ซ้ายดูกันที่วงในเอาละพยายามจะเบียดปล้ำตีเข้าไปโอ้โหเกมการชกนี่วงในก็ยังถือว่าคู่ขี้ครับมาครับสู้กันต่อครับแยกกรรมกรแข้งขวาครับเดินเข้าไปโยนเข่าซ้ายซะเลยครับโดโดวงในก่อได้ตีไม่ตีเอาตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับตีทีนึงโอ้โหมันพยาค่าเหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับเอาละครับชุดนี้นี่ดูว่าทางด้านของโดโดจะทำได้ดีนะครับชวาริตทำท่าจะอ่อนแรงจะแผ่วไปหรือเปล่าครับตอนนี้ทำท่าจะช้าลงไปแล้วนี่นะครับโอ้ยหิ้วเลยหิ้วเลยครับโดโดชุดนี้พอฉายนี่ก็ชนะดูเห็นเลยนะครับ อย่างที่พี่อารีพูดไว้ก่อนหน้านี้เลยครับว่าอยู่ที่การยืนโอ้โหโดนกำปั้นซ้ายตบเข้าไปครับแต่ยังไม่เป็นอะไรครับเดินเข้ามาแข้งซ้ายของโดโดได้อัดฉีดแล้วนี่ก็บอกว่าคึกคักขึ้นเยอะครับทางด้านของโดโดครับดูหน้าครับอัดฉีดตั้งนานแล้วเนาะขวางหน้าแม่โชว์นี่เองก็สู้ได้ดีนะครับแต่ว่ารูปร่างแหละครับจังหวะออกอาวุธนี่ด้วยความได้เปรียบเสียเปรียบของรูปร่างครับทำให้โดโดเนี่ยพอเบียดไปแล้วนี่เริ่มจะดูชัดเจนเริ่มจะดูดีขึ้นมาครับทำท่าจะยกขาไม่ขึ้นแล้วนะครับชวาริตทางทีมงานนะครับนายกมะชนะนะครับสั่งต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับฝ่ายแดงเอาเลยครับก็ยังมีฮึดอยู่นะครับนี่แต่โดโดนี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งซ้ายโอ้โหออกสวยๆครับไม่น่าเชื่อครับแพ้มา3ครั้งติดครับครับทำให้โดโดนี่สาดแข้งแล้วก็ปล้ำในทำได้ดีครับเอาเลยครับยังมีฮึดครับไม่ท้ออยู่แล้วครับมวยระดับนี้เคยชกกันมานะครับโดยเฉพาะหมัดนี่วันนี้ดูว่าโดโดนี่จะสวมบวกกันน็อกแน่นนะครับกาดไม่มีตกครับแต่ก็ระวังนะครับเผลอไม่ได้พลาดไม่ได้ครับกำปั้นไม่มีรูนี่ใครโดนก็หลับก็ลงเปลได้เหมือนกันครับนี่ครับชวาริตยังไม่ยอมครับออกมาเน้นต่อยหมัดครับก็ต้องลงทุนแล้วครับจังหวะต่อยหมัดก็ต้องโดนแข้งโดนเข่าโดนอาวุธสวนขึ้นมาครับวัดใจแล้วครับแบบนี้ครับถ้าอยากที่จะพลิกโอกาสให้กับตัวเองก็ต้องเสี่ยงแบบนี้ครับตอนนั้นของชวาริต 100,000 บาทนะครับท่องไว้ในใจครับกำปั้นเท่านั้นครับชวาริตครับเอาได้ไม่ได้ครับ10กำปั้น 100,000 เอาต่อยหลุดแล้วเจอแข้งครับตีกันเชียงหนีแล้วนี่ครับสู้พลางถอยพลางครับดูว่าทางด้านของโดโดเนี่ยสภาพร่างกายจะดีกว่านะไฟนี้ดูว่าโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ยุบเป็นทางชวาริตนี่พอเบียดไปแล้วนี่กลับออกอาการยุบไปเอง
แล้วก็เอาเลยครับเหลืออีก2นาทีนะครับต้องเดินเบียดเดินต่อยเป็นการใหญ่แล้วครับตอนนี้ทางด้านของชวาลิตอัดฉีด 100,000 บาทจะได้หรือไม่ได้นะครับโดโด้ก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเอาเนี่ยนะครับลูกแข้งซ้ายเนี่ยคอยสกัดเอาไว้ครับสวมหมวกกันน็อกแน่แล้วครับโดโด้ชวาลิตเองก็พยายามเร่งครับดูครับหมัดก็ยังพอมีลุ้นแหละครับตราบใดที่เสียงระฆังยังไม่ดังตราบใดที่นักมวยยังไม่ยอมครับก็ยังมีโอกาสครับนี่ครับโดโด้ก็ชกเกมรับแล้วครับไอ้กันเชียงวนไปเรื่อยรอเสียงระฆังครับนี่จะเป็นครั้งแรกของเขาแล้วครับถ้าคุมอยู่เหลืออีก1นาทีเศษครับน้องเอกใกล้แล้วครับใกล้ถึงเส้นชัยแล้วก็สถิติจะตีใครแตกครับนี่เป็นภาคที่4นะครับ3ครั้งก่อนหน้านี้โดโด้แพ้มารวดเลยแหละครับก็ดูแล้วนะครับหลังจากที่มาขยับขยายนะครับได้เคลื่อนไหวกันแล้วเนี่ยเชื่อว่าไฟที่5ก็ไม่น่าไกลเกินฝันนะครับครับต้องได้เจอกันแน่ครับคู่นี้เพราะว่าไฟนี้นี่ผลแพ้ชนะก็ถือว่าเป็น3ต่อ1นะใช่แต่ว่าสภาพร่างกายของทั้งคู่นะหยุดไปนานทีมงานชวริตคงค้างคาใจแล้วครับอยากจะเจอก็รอบนึงนะครับถ้าเป็นไปตามภาพเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงครับจากกรรมการทั้ง3ท่านครับพยายามตีกันเชียงฉากฉากเล่นสเต็ปแล้วล่ะครับก็ถือว่าทำหน้าที่กันได้ดีนะครับ3ยกแรกนี่โอ้โหแรกไม่มีใครยอมใครเลยเบียดสู้กันตลอดจนกระทั่งยกนี้นี่ชวาลิตนี่ดูเปี้ยลงไปแต่ก็ยังมีฮึดนะครับพยายามเบียดเข้าไปนี่แหละครับแต่ยังทำอะไรไม่ได้เดินก็จริงเพราะว่าดูเลี้ยวแล้วนี่มันอ่อนล้าเหลือเกินนะครับคงจะต้องเจอกันในไฟต่อไปแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับไม่ได้นิ่มเขียนว่าปลาจีนนะ